เอกลักษณ์วัดผู้กุหลาบปากเซ่กาเฟ่ปากซองนำของตนค่อนสีพนอนลือน้ำสบายดีมื้อนี้พาทุกคนมาเบิ่งเส้นทางไปเมืองปากซองเนาะซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่แขวงจำปาสักห่างจากเมืองปากเซ่50กิโลเมตรเสือแน่นอนว่าถ้าไผมาเที่ยวเล่าใต้ต้องเลยมาเมืองปากซองแน่นอนเนาะเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายบ่อเนาะเส้นน้ำตกตาดฟ้านน้ำตกตาดเยื่องและเป็นแหล่งเศรษฐกิจของแขวงจำปาสักปัสสาวะส่วนหลายอยู่เมืองปากซองแม่นเขาเจ้าเฮ็ดอาชีพกสิกรรมเนาะเพราะว่าอากาศอยู่เมืองปากซองค่อนข้างที่จะเย็นและก็ซุ่มซื่นตลอดปีเช่นการปลูกกาเฟ่เนาะเมืองปากซองยังเป็นทางผ่านของแขวงเซกองและแขวงอัตตะปือและเป็นเส้นทางไปสู่ประเทศเวียดนามเนาะและนี่ก็เป็นเขตเมืองปากซองเนาะเพราะว่าเขาเจ้ากำลังเร่งพัฒนาถนนหนทางเมืองปากซองก็เป็นเมืองหนึ่งที่หนาอยู่เนาะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นตลอดปีเนาะ